วัสดีครับพบกับผมปากน้ํา536นะครับหรือเน็กนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะฮะเรียกว่าเป็นรถใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งเปิดตัวกันไปนะครับกับ Triumph Tiger 800 XCA ปี2018นะครับที่ได้ปรับโฉมใหม่เป็นโฉมไฟ LED หมดแล้วนะฮะรถคันนี้เนี่ยเจ้าของไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือพี่แว่นนะฮะพี่แว่น FPS Thailand นั่นเองหรือพี่บาสของเรานั่นเองนะครับเป็นเจ้าของรถคันนี้ซื้อมาได้1เดือนนิดๆนะฮะก็วิ่งไป 1,200 โลนะตอนที่ผมรับรถมาตอนนี้ก็ซัดไป 1,400 แล้วนะวิ่งมาเขาใหญ่นี่แหละ200โลแล้วมาชมกันครับว่ารถรุ่นนี้มีอะไรดีบ้างนะครับมีของแต่งอะไรที่เพิ่มไปแล้วนะครับแล้วจุดเด่นๆต่างๆของตัว XCA เนี่ยมันแตกต่างจาก Triumph Tiger ตัวอื่นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับดูกันนะครับว่ารถของพี่แว่นเนี่ยมีของแต่งอะไรบ้างนะครับเอาที่เป็นของแต่งกันนะครับของแต่งชิ้นแรกคือกันล้มชิ้นบนนะฮะกันล้มชิ้นบนตัวนี้จะเป็นของแต่งที่เพิ่มเข้ามานะครับผมถ้าเป็นของเดิมออกจากศูนย์ที่เป็นของ XCA เนี่ยจะเป็นกันล้มชิ้นล่างตัวนี้นะฮะนี่จะเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวแคร้งกันแคร้งเนี่ยก็มีให้อยู่แล้วนะครับในตัว XCA นะฮะจุดต่อไปคือนี่ของสำคัญที่สุดสำหรับชาวทัวริงนะครับคือที่ติดโทรศัพท์นะครับนี่ของแรมเมาส์ตัวนี้เวิร์กมากเลยนะของต้องมีเลยอันนี้นะครับจุดต่อไปนะครับคือปี๊บ3ใบนะครับผมปี๊บ3ใบเป็นของ Triumph แท้เลยนะครับซึ่งสามารถใช้กุญแจเดียวกับที่เป็นกุญแจรถเลยนะครับนี่ฮะกุญแจรถเลยนะครับคือสามารถเปิดได้ทั้ง3ใบเลยแล้วก็สามารถสตาร์ทรถได้ด้วยนะนี่เสียบเข้าไปบิดปุ๊บเปิดออกมาปึ๊บเปิดปึ๊บนี่เสียบของเพียบนะใส่ของได้เยอะปี๊บนี่คือส่วนของปี๊บบนนะครับแล้วก็ฟลิปด้านข้างอีกก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเปิดไปเสียบจึ๊บหมุนดึงปั๊บยกออกนี่เก็บของสบายๆเลยนะครับใส่เสื้อกาดได้แล้วตัวหนึ่งใส่ได้สูงสุด2ตัวเลยนะถือว่าจุมากครับล็อกคืนก่อนโอเคปิดจุดต่อไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่เพิ่งเปลี่ยนมาเลยคือนี่ท่ออคราโพวิกนะครับผมท่ออคราโพวิกแต่ว่าโดนปี๊บบังนะครับเลยเห็นอยู่แค่นี้นะฮะนี่ไทเทเนียมเลยนะฮะเป็นสลิปออนนะครับผมเสียงลั่นนิดๆนะฮะก็เสียวๆเกือบจะไม่ได้ขึ้นอุทยานเช่นกันนะครับผมเห็นว่าคันนี้เนี่ยใหม่ๆเลยนะครับป้ายทะเบียนยังไม่มีจุดชูโรงเลยนะครับของตัว Tiger XCA นะครับนั่นคือช็อคอัพจาก WP นะครับนะซึ่งให้ความนุ่มนวลมากๆนะครับเก็บทุกเม็ดของอาการในการเจอทั้งหลุมทั้งเนินหรือลูกระนาดนะฮะเรียกว่าเราได้ทดลองคือกระโดดใส่ทุกลูกเลยก็ผ่านมาได้ดีนะครับก็รู้ประสาทได้ดีมากนะครับ Triumph Tiger นะครับใช้ยางหน้าขนาด21นิ้วนะครับใช้ยางเบอร์90/90ส่วนล้อหลังใช้ล้อขนาด17นิ้วนะครับใส่ยาง150/70มาซึ่งมีขนาดความกว้างที่กำลังพอดีเลยนะครับสำหรับการขับขี่เดินทางไกลหรือการเดินทางออกทริปให้ความมั่นคงสูงมากนะครับส่วนขนาดยางส่วนขนาดล้อ21นิ้วเนี่ยจากการทดลองขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะครับก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดในการเดินทางนะครับผมลดให้ความนิ่งนะครับในการเดินทางความเร็วสูงได้เป็นอย่างดีเลยเบรกหน้าเป็น Brembo นะครับ Brembo แบบ4พอร์ต2ดิสเบรกนะครับ2ดิสเบรกล้อเป็นล้อซี่ลวดแบบมียางในนะครับผมนี่ตัวนี้เครื่องยนต์ของ Triumph Tiger 800เป็นแบบ3สูบเรียงขนาด 800cc นะครับซึ่งให้อัตรากำลังบิดแล้วก็แรงม้าที่สูงมากเลยนะครับใช้งานได้ดีทั้งการเดินทางไกลแล้วก็การเดินทางออกทริปหรือการขับขี่ในเมืองนะครับก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดของแต่งอีกชิ้นนะครับคือมือคลัตช์จาก Brembo นะครับซึ่งให้ความนุ่มนวลที่ดีมากนะครับมือคลัตช์จาก Brembo เบรกหน้านะครับใช้ของ Brembo เช่นกันนะครับเป็นของ Brembo 19 RCS นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับแต่ว่าใหหนึบหนับอยู่นะฮะหนึบหนับใช้ได้ดีเป็นปั๊มลอยด้วยนะนี่
ในส่วนของสัดส่วนคนกับรถนะครับตัวผมสูง168ซมน้ำหนัก66กิโลกรัมนะครับเมื่อขึ้นไปคล่อมด้วยการใช้เท้าทั้งสองเท้าแตะพื้นนะครับจะใช้ได้แค่ประมาณปลายเท้าแต่ถ้าเกิดเราทำการสไลด์ก้นไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยจะสามารถลงได้เต็มอุ้งเท้าพอดีและอีกเท้าก็เหยียบผักเท้าไว้ทดลองสไลด์มาด้านซ้ายนะจะเห็นได้ว่าลงได้เต็มๆนะครับส่วนขาข้างก็ไปเหยียบแป้นเบรกทำให้รถตั้งตัวได้ตรงหรืออยู่มั่นคงครับทดลองสไลด์ไปด้านขวาก็เหมือนกันนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าคือคนที่ความสูงไม่มากนักเนี่ยก็สามารถขี่ตัวนี้ได้อย่างสบายๆครับส่วนประกับแฮนด์นะครับจะมีออปชันต่างๆมีปุ่มต่างๆนะครับได้แก่ปุ่มเปิดไฟสูงต่ำนะครับเปิดไฟสูงต่ำซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยตอนจะมีเขาเรียกว่า Daytime Running Light นะครับด้วยนะฮะซึ่งเป็นคิวอยู่ด้านหน้านะฮะปุ่มนี้นะครับคือระบบที่ผมชอบมากเลยนั่นคือ Cruise Control นะครับคือเราสามารถกดล็อกความเร็วนะครับให้รถเนี่ยล็อกรอบล็อกความเร็วในการเดินทางได้นะครับซึ่ง Cruise Control ตัวนี้ฉลาดมากคือสามารถเมื่อเราขึ้นทางชันเนี่ยรถจะเพิ่มรอบให้ไม่ให้ความเร็วที่เราตั้งไว้เนี่ยตกลงไปหรือว่าเพิ่มจนมากเกินไปนะครับส่วนเวลาลาดลงทางชันเนี่ยเวลาวิ่งลงนะครับรถก็ทำการดึงรอบให้นะฮะดึงรอบให้เพื่อไม่ให้รถเนี่ยเคลื่อนที่เร็วเกินกว่าที่เราตั้งไว้นะครับจุดต่อมานะครับคือปุ่มเปิดไฟสปอตไลท์นะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดไฟสปอตไลท์แล้วก็นี่ตัวนี้ครับเป็นจุดเด่นของตัวไทเกอร์เลยก็คือระบบอุ่นเบาะนั่นเองนะครับซึ่งสามารถอุ่นได้ทั้งคนขับและคนซ้อนนะครับถือว่าเด็ดมากๆส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มไฟพาสแล้วก็การเปิดไฟค้างเปิดไฟสูงทิ้งไว้นะครับนอกจากมีอุ่นตูดและมีไฟเรืองแสงตรงนี้ด้วยนะนี่ตรงนี้โคตรช่วยเลยนะกลางคืนนี่แบบไม่ต้องคำปุ่มสำหรับตัวไทเกอร์เองนะครับยังคงให้ช่องจุดบุหรี่มานะครับสำหรับเสียบอุปกรณ์ชาร์จแบตนะครับนี่ครับเป็นแบบหัวเล็กนะครับเป็นแบบหัวเล็กนะครับซึ่งเราต้องซื้อไอตัวหัวชาร์จนะครับหัว USB ตัวนี้นะฮะต้องซื้อมาต่างหากนะครับแปลงเป็น USB นะครับนี่แล้วก็เปิดแล้วเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถชาร์จแบตได้เอ๊ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเสียบเข้าไปนะเรียบร้อยเอาชาร์จแบตได้นะครับตรงนี้หน้าจอของรุ่นนี้นะครับเป็นแบบFull LCD เลยนะครับเป็นแบบ LCD นี่เป็น LCD นะครับนี่มีลูกเล่นเยอะมากนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องลูกเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ให้นะครับว่าให้ไปดูที่ช่องของพี่บาสเลยนะครับที่ตรงนั้นเนี่ยเคยลงไว้แล้วว่าลูกเล่นของตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับแต่โดยคร่าวๆเนี่ยโดยคร่าวๆเลยนะครับคือสามารถเปลี่ยนรูปแบบของเรือนไม้ได้นะครับรูปแบบของเรือนไม้จะเปลี่ยนได้หลายแบบมากนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นเลือกโหมดนะครับโหมดขับขี่นี่ได้โหมดขับขี่นะครับจะมีโหมดเรนโรดสปอร์ตออฟโรดออฟโรดโปรหรือเป็นโหมดไรเดอร์นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วโหมดขับขี่แล้วก็มาตรเฉลี่ยน้ำมันมาตรวัดน้ำมันนะครับก็เปิดจึ๊บจะวัดได้นี่สามารถว่าน้ำมันเนี่ยเราเหลือวิ่งมาโดยเฉลี่ยเนี่ยกี่กิโลลิตรนะครับอันนี้จะเป็นวัดแบบเรียลไทม์นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นโดยประมาณว่าน้ำมัน1ถังที่เรามีอยู่ตอนนี้วิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรนะครับนี่ก็จะมีบอกอุณหภูมิภายนอกนะครับบอกเวลาบอกโหมดการขับขี่แล้วก็โหมดวัดรอบตรงนี้นะครับจะเป็นเข็มกวาดนะฮะซึ่งสามารถเปลี่ยนได้หลายแบบเลยนะนี่จะเป็นทริป1นะครับอุณหภูมิน้ำรอเย็นนะมาดูส่วนของทริปก่อนนะครับก็จะบอกทริปนะครับบอกระยะทางที่วิ่งมาบอกชั่วโมงการขับขี่ของทริปนี้นะครับแล้วก็บอกความเร็วเฉลี่ยนะครับ12เหมือนกันนะครับโอเคนี่เป็นส่วนของทริปนะครับแล้วก็อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นนะไว้ก็นี่ฮะเป็นสไตล์นะครับจะปรับรูปแบบของหน้าจอตรงนี้นะครับลองกดดูนะนี่สไตล์2ลองกดเลือกจึ๊บนี่จะเป็นแบบนี้นะสไตล์3จึ๊บแบบนี้นะมี3สไตล์นะหลักๆถ้าแสงน้อยเนี่ยถ้าแสงน้อยปุ๊บพื้นหลังจะเป็นสีทึบอย่างนี้สีดำนะครับแต่ถ้าเกิดแสงเยอะเนี่ยมันจะเป็นสีขาวมันสว่างเลยมันจะมองง่ายนะครับทำแบบหนึ่งไว้เดี๋ยวเจ้าของงงนะครับต่อไปก็นี่ครับระบบปรับหน้าจอครับปรับเป็นออโต้คอนทราสต์โอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนลูกเล่นอื่นๆมีอีกเยอะมากๆนะครับไปดูได้ที่ลิงก์ของพี่บาสนะครับจะฝากลิงก์ไว้ให้นะครับโดยสรุปแล้ว Triumph Tiger 800 XCA เนี่ยเป็นรถที่มีระบบช่วงล่างดีมากๆฮะเรียกได้ว่าในราคานี้เนี่ยให้ช่วงล่างมันได้เกินราคาสุดๆเลยเพราะนอกจากจะให้ความนุ่มนวลเวลาวิ่งผ่านอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกระนาด
หรือหลุมอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยยังให้ความมั่นคงในการเข้าโค้งได้เป็นอย่างดีนะฮะซึ่งโชคโดยทั่วๆไปเนี่ยหากเซตให้มันนุ่มนะฮะเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าย้วยคือโชคเนี่ยมีอาการยุบตัวในระหว่างเข้าโค้งซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายนะฮะแต่ทว่าโชคอัพ WP ที่ติดอยู่ในตัวรถรุ่นเนี้ยคือให้ความหนึบในการเข้าโค้งด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากเลยซึ่งสับบ้านๆเนี่ยผมจะขอเรียกว่ามันนุ่มหนึบแล้วกันนะฮะซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันเป็นช่วงล่างระดับเทพเลยทีเดียวอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ผมชอบมากๆเลยคือระบบ Cruise Control นะฮะเพราะนอกจากทำให้การเดินทางไกลเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วนะฮะยังสามารถใช้เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถของมือขวาที่คอยกำคันเร่งได้เป็นอย่างดีจะเห็นได้ว่ารถเนี่ยเปิด Cruise Control อยู่นะฮะมือไม่ต้องจับแฮนด์เนี่ยปล่อยมันไปเองด้วยระบบช่วงล่างแล้วก็การออกแบบของรถเนี่ยมันนิ่งมากๆครับทำให้รถเนี่ยนิ่งมากเลยนิ่งจนเสียไม่ต้องไปประคองแฮนด์เลยฮะเห็นได้ว่าผมเนี่ยปล่อยมือได้เลยแล้วรถก็วิ่งไปเองนะเหมือนมีออโต้ไพลอตอันนี้คือมอเตอร์ไซค์นะไม่ใช่เครื่องบินหรือว่าเป็นรถที่จำแมวคนโคตรซึ่งในรถทั่วๆไปเนี่ยหรือรถในเซกเมนต์กลางๆนะฮะส่วนใหญ่จะไม่มีครูซคอนโทรลมาให้นะครับคือถ้าเราขี่ไกลๆเนี่ยมือขวาก็ต้องบิดตลอดทางเลยคือเต็มที่คือไปหาไอ้ตัวประกับพักมือฮะพักอุ้งมือเนี่ยมาใส่ซึ่งก็เป็นออปชั่นเสริมนะฮะแต่ก็ราคาไม่ได้แพงสักเท่าไหร่แต่ว่ายังไงความสะดวกสบายเนี่ยมันสู้ระบบครูซคอนโทรลไม่ได้แน่นอนนะครับซึ่งไอ้ตัวระบบครูซคอนโทรลในตัว Tiger 800ตัวเนี้ยมันฉลาดมากๆตรงที่มันสามารถเพิ่มหรือลดรอบเครื่องยนต์ได้ด้วยตัวเองนะครับเพื่อชดเชยความเร็วไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไปในกรณีขึ้นหรือลงทางลาดชันนั่นเองสำหรับ Triumph Tiger เท่าที่ได้รถทดลองขับขี่มานะครับมีข้อสังเกตอยู่2จุดฮะลมร้อนเนี่ยที่ออกจากเครื่องยนต์เนี่ยจะค่อนข้างปะทะกับหัวเข่าของคนขับค่อนข้างมากเลยนะฮะค่อนข้างมากเรียกได้ว่าค่อนข้างมากเลยเพราะว่าในการขับขี่เนี่ยผมขับขี่ในช่วงที่อากาศค่อนข้างเย็นแต่ผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังอุ่นอยู่เนี่ยอันนี้คือข้อดีนะครับเพราะว่าความอุ่นของตัวรถเนี่ยมาโดนคนขับในระหว่างอากาศเย็นเนี่ยมันจะโอเคเลยคือแบบว่าเราไม่ได้แบบหนาวเย็นไปกับอากาศด้วยแต่ถ้าว่าหากเรามาขับขี่ในห่วงเวลาที่อากาศร้อนหรือเช่นการขับในเมืองนะฮะจะรู้เลยว่าโอ้โหความร้อนของรถเนี่ยมาโดนตัวคนขับค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็อาจจะเหงื่อแตกบ้างเล็กน้อยนะฮะส่วนจุดสังเกตที่2นะฮะจะเป็นเรื่องตำแหน่งของแฮนด์นะครับสำหรับผู้ใช้งานที่มีความสูงไม่มากนะฮะอย่างตัวผมเองสูง168ซมเนี่ยคือถ้าจะมาขับตัวเนี้ยแฮนด์เนี่ยมันจะค่อนข้างโน้มไปด้านหน้าเยอะพอสมควรเพราะว่าตัวถังน้ำมันเนี่ยค่อนข้างยาวนะฮะและเบาะเนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลจากแฮนด์จะทำให้ท่านั่งเนี่ยเราต้องก้มลงไปเล็กน้อยนะเมื่อเราขับขี่ในทางไกลเนี่ยจะรู้สึกเมื่อยล้าบ้างนะครับผมว่าถ้าผู้ขับที่ความสูงไม่มากนักเนี่ยควรหาพวกตัวยกเยื้องแฮนด์นะฮะมาใส่น่าจะช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับจะทำให้ท่านั่งของหลังเนี่ยตรงมากยิ่งขึ้นจะสามารถลดความเมื่อยล้าจากการเดินทางได้ดียิ่งขึ้นโดยรวมๆแล้ว Triumph Tiger 800 XCA ตัวนี้นะฮะเป็นรถที่น่าใช้งานเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากราคาที่จับต้องได้นะฮะยังให้ออปชันที่จัดเต็มมากๆทั้งเบรกหน้าแบบ2 disc brake ของ Brembo นะฮะโชคอัพหน้าหลังจาก WP นะซึ่งแค่2จุดนี้คือคุ้มโคตรแล้วนะฮะซึ่งถ้าใครมีโอกาสนะก็ควรหามาครอบครองนะครับผมอันนี้แนะนำเลยนะครับทั้งนี้ก็ขอขอบคุณพี่แว่นนะครับหรือ Bus MBSThailand.com ที่เอื้อเฟื้อรถดีๆแบบนี้มาให้ทางเราได้ทดสอบครับต่อไปจะเป็นการทดสอบรถรุ่นใดหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะฮะอย่าลืมกดติดตาม twitch.tvปากน้ำ536นะครับหรือกด Subscribe ได้ที่ช่อง YouTube ปากน้ำ536ก็ได้เช่นกันนะครับและสุดท้ายครับฝากกดไลค์แฟนเพจนะครับปากน้ำ536ใน Facebook ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับ